โอ้จะอัพตอนดึกๆไม่ก็ตอนเช้าๆนะก็สวัสดีไว้ล่วงหน้าแล้วกันนี่คือบล็อก dailygizmo.tv ของ CA นะคะวันนี้เป็นวันที่มาทำงานที่ก่อนที่เซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะเป็นวันที่4แล้วนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าคลิปมีอยู่3ก็เป็นว่าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูแล้วกันว่าคุณยนต์ของทางอมรท็อปปี้ช็อปมีอะไรยังไงบ้างแต่ด้านหลังก็อยู่ในโซนของงานเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะเหมือนกันตามมาเลยนี่ตอนนี้แอบมาอยู่ในบูธของอมรท็อปปี้ช็อปมาสัมภาษณ์พี่เอ็กซ์กันดีกว่าพี่เอ็กซ์ทำอะไรคะซ่อมคุณยนต์ครับซ่อมทำไมอะพังเหรอคะนี่ไม่ใช่อะไรนี่ตัวนี้มีอะไรหรืออะไรของเล่นเด็กก็คือเปลืองเนี่ยวิ่งทอร์มาอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับเวลาผมย้อนทำงานหนักเนี่ยเกลือพวกนี้ที่อยู่ภายในก็จะชำรุดอ๋อคือแบบมันทำงานเยอะไปใช่นี่คือมันหักหรอคะหรือว่าอะไรใช่เพราะมันตีลังกาซูมๆนิดนึงซูมนิดนึงคือมันตีลังกาท่าไหนคะเมื่อวานก็ตีด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อท่าเมื่อวานที่มันแบบตีลังกาไปข้างถ้าตีบ่อยๆข้อมันก็รับภาระหนักก็ลงไปเลยหายไปเลยแล้วคือเรามีอะไรมีครับเราก็ซื้อมาเป็นอะไรเยอะเลยแพงปะคะขอนี่แพงครับนี่คืออะไรของเมืองไทยไหมคะหรือว่าของญี่ปุ่นครับนี่ของญี่ปุ่นโอ้ยจริงอะไรแค่นี้เมืองไทยก็ทำได้อ่ะก็ไม่มีสเปคอ่ะผลิตเลยนี่ไงอันนี้คือนี่ญี่ปุ่นผลิตกี่เดียวเองไม่แพงครับเกือบถุงนึง250ก็แพงแล้วนะความรู้สึกซีอ่ะมันเป็นนี่มันพลาสติกนี่ใช่ไหมพลาสติกชัดๆเลยเนี่ยครับผมผลิตเองได้แล้วแล้วซ่อมยังไงคะก็เปลี่ยนจุดที่พังนะครับเปลี่ยนไหนก็หลุดออกมาแล้วขอดูหน่อยอ๋อเปลี่ยนแล้วตรงนี้คืออะไรคะเซอร์โวครับก็คือตัวเซอร์โวมอเตอร์ถ้าดูก็จะดูเป็นท่อนภายในก็เป็นชุดกลไกเป็นแบบนี้ชอบมากเลยเวลาแกะออกมาดูนี่คือในเซอร์โวมอเตอร์มีแล้วมีทั้งมอเตอร์แล้วมีเป็นบอร์ดกับ IC ครับไอโซบอร์ดหมดสภาพเดี๋ยวตั้งชื่อคลิปว่าคลิปไอโซบอร์ดหมดสภาพถ้าเกิดว่าเป็นซีนะมีตังค์ซีก็จะไม่ซื้อตัวเนี้ยเพราะว่ามันต้องซ่อมเองก็ไม่เป็นไรก็เอามาให้ซีร้านซ่อมให้ก็ต้องจ้างผู้ช่างเทคนิคด้วยตัวไหนคนสนใจเยอะสุดคะเมื่อวานเมื่อวานครับก็ตัวเลยเด็กชอบเป็นไงเด็กชอบใช่ครับเล่นกันสนุกสนานใช่ครับซื้อคอนโดไหมคะคอนโดซื้อกลไกก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ตึกเฟืองนี่ก็จะเป็นซิลิโคนตึกเฟืองนี่ก็เป็นซิลิโคนขาเอาไว้หล่อลื่นเพื่อไม่ให้เกิดความหนืดครับผมโอเคครับผมขอบคุณที่แกะให้ดูค่ะไปแล้วไม่กลัวแล้วเดี๋ยวประกอบอีพีดูโลกอ่ะโอเคไปกันไปเดี๋ยวไปดูซุ้มอื่นต่อ